หนึ่งต้องการเพียงข้าวสารเพราะอาหารจากทะเลมีพอสำหรับชาวเลหาดราวัยกว่า 1,300 คนอยู่แล้วก่อนที่ชาวเลจะเผชิญวิบากกรรมเป็นครั้งที่นับไม่ถ้วนความร่วมมือก็เริ่มก่อตัวจาก1สู่2 3 4และงอกงามออกไปเรื่อยๆฉันเป็นคนไทยคนหนึ่งผู้เบิกฟ้าการบริจาคบรรเทาความทุกข์ยากเบื้องต้นไม่ได้ยากเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ส่งมอบให้ชาวเลไปซื้อข้าวสารมาแบ่งปันกันแล้วแต่นั่นเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทุกคนมีกินได้1-2วันคำถามจากนั้นคือการแลกเปลี่ยนอาหารทะเลกับข้าวสารเป็นไปได้ไหมไม่กี่นาทีก็ได้คำตอบจากชาวราวัยว่าทำปลาเค็มปลาหวานได้เสียงตอบกลับจากยโสธรแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิจังหวัดเกษตรอินทรีย์ก็ยืนยันว่าข้าวยโสธรก็พร้อมฝ่ายหนึ่งออกหาปลาฝ่ายหนึ่งออกไปรวบรวมข้าวมูลนิธิชุมชนไทยและตัวแทนสมาคมชาวยโสธรรวมทั้งพันธมิตรเข้ามาเชื่อมร้อยโครงการแลกเปลี่ยนอาหารในภาวะวิกฤตโควิด-19จนเป็นรูปเป็นร่างอย่างรวดเร็วภายใน1วันชาวเลมีปลาชาวนามีข้าวจากยโสธรอำนาจเจริญอุบลถึงหาดราวัยภูเก็ตจึงไม่ใช่เรื่องยากเมื่อกองทัพอากาศสนับสนุนยานพาหนะในการขนส่งภายใต้การแลกเปลี่ยนอาหารที่เป็นธรรมและเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนของสังคมไทยที่มีมาอย่างยาวนานให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง